จกสูตรน้ำพริกเผาสูตรโบราณใส่ต้มยำทาขนมปังใส่มาม่าคลุกปลาเค็มผักต้มสูตรน้ำพริกเผาสูตรโบราณใส่ต้มยำทาขนมปังใส่มาม่าคลุกปลาเค็มผักต้มกากหมูผัดหอยลายยำถั่วพูและอื่นๆหรือทานเพียวๆกับข้าวสวยร้อนๆเมนูคู่ครัวไทยน้ำพริกที่คงทนอยู่ได้นานประยุกต์ได้มากที่สุดในบรรดาน้ำพริกทั้งหมดทำทีเดียวใช้ได้นานปีเลยถามว่าสูตรนี้ได้มาแต่ใดได้มาจากป้าป้าชอบทำน้ำพริกเผาหอมๆใส่กระปุกขายหน้าร้านทำเองขายเองสนุกว่างๆกับชีวิตของป้าตามประสาคนชอบหาอะไรทำตามส่วนผสมของน้ำพริกเผาป้ามากก็ง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมพริกแห้งเม็ดเล็ก60เม็ด2ถ้วยแกงพูนๆพริกแห้งเม็ดใหญ่10ถึง15เม็ดใส่เพื่อเพิ่มเนื้อและสีหอมแดงเผา15หัวกระเทียมเผา15กลีบมะขามเปียก1ปั้นประมาณ250กรัมน้ำตาลปี๊บ50ถึง80กรัมบุ๋มชอบหวานหวานและอมเปรี้ยวและเค็มปิดท้ายนิดนิดเกลือป่น1ช้อนโต๊ะน้ำมัน1ช้อนโต๊ะวิธีการทำ1ตอนที่ได้พริกมามีแต่เม็ดเล็กค่ะเพราะที่สวนปีที่แล้วพริกเม็ดเล็กๆเยอะนะไม่ได้ปลูกพริกเม็ดใหญ่ดังนั้นจึงต้องเบิ้ลพริกแห้งเม็ดเล็กแทนลงไปค่ะเผ็ดปากห้อยนิดๆใส่น้ำมันหนึ่งฉดลงในกระทะกันฉุนควันพริกระดับหนึ่งเด็ดคั่วพริกออกลงนำไปคั่วให้หอมเปิดประตูหน้าต่างเต็มถังออกซิเจนไว้ข้างกายใครไม่ชินอาจจะจำจนเจ็บปอดได้คะคั่วแล้วออกดำดำแดงแดงตักออกคะพักไว้สองนำหอมกระเทียมปอกเปลือกนำลงไปคั่วตามภาพด้านบนแล้วตักออกใส่ชามพักไว้สามจะเริ่มโขลกพริกกับกระเทียมกันเลยพอแหลกไม่ต้องละเอียดมากนะคะโขลกพริกก่อนและตามด้วยหอมกระเทียมสี่ตอนนี้ใส่น้ำตาลและเนื้อมะขามเปียกเอาก้านและเม็ดออกให้หมดค่ะตามด้วยเกลือแล้วปั่นไม้ยมกไม้ยมกชิมรสชาติตามใจเราค่ะ5เนื้อจะออกเหนียวข้นๆแล้วพร้อมลงขวดเก็บส่วนใครที่ชอบมีน้ำมันลอยไว้ใส่ต้มยำก็เติมน้ำมันพืชลงไปผสมนะคะ